ล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะกับกันมาอีกครั้งนึงนะกับช่องพี่หมายจังกับผมพระหมายนะครับผมแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Ark Survival อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อาร์คตลอดเลยนะฮะไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมหลายวันแล้วนะฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการพาไดโนเสาร์ของเราทั้งหลายเนี่ยข้ามไปยังป่าต้นไม้ยักษ์นะครับผมซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งเดินทางนะครับที่เราต้องไปกันให้ได้นะครับผมโหดูจากด้านหลังแล้วก็ค่อนข้างที่จะนะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราค่อยๆเดินทางมากันเลยดีกว่านะครับผมเอ๊ะในตัวผมตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอเคครับมีท่อน้ำที่เป็นหินนะฮะเอาล่ะเราต้องคอยเคลียร์ทางต่างๆนะครับเวลาเดินเสาเดินจะได้ไม่ติดอะไรนะฮะก้อนหินเยอะจังเลยเนี่ยแถวนี้เนี่ยแต่ก็เคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะครับจริงๆเยอะกว่านี้นะฮะเอาล่ะโหโหเดินตามกันมาแบบเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อคอมปี้อย่ามาตีแล้วกันถ้าตีนี่มีเรื่องนะโอเคคอมปี้3ตัวข้างหน้าเป็นมันมีควันแดงๆอยู่เดี๋ยวๆๆผมขอดูก่อนไอ้ควันแดงนั้นมันตัวแรปเตอร์นะฮะอัลฟาแรปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมสั่งเคลียร์ทุกตัวหยุดก่อนนะฮะอย่างน้อยเราก็ต้องไปเคลียร์อัลฟาแรปเตอร์ก่อนแป๊บนึงไงเผื่อแบบว่าบางทีเวลาเรามาอย่างเงี้ยนะมันอาจจะโอเคตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นมดนะฮะผมว่าเอ๊ะทำไมผมมองไม่เห็นเป็นมดเองนะครับผมเผื่อว่าบางทีเรากำลังข้ามอยู่แล้วก็อัลฟาแรปเตอร์มันมาก่อกวนเข้านะฮะกระโดดไปนู่นแล้วตามไปตามมันไปเร็วๆๆ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 
ตกถอยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีตัวอื่นมาแจมด้วยว่ะโอเคจัดไปนะครับก็ไม่ได้ยากนะฮะได้เนื้อน่องมา49เนี่ยนะครับผมแล้วมีตุ๊แมงปอมาอีกนะครับผมโอเคผมต้องค่อยๆหมุนเมาส์นะครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะปวดหัวลายตานะครับมีเจ้าหัวคนโมยอยู่แถวนี้ด้วยยังไม่โอ้ยหินมันเยอะเอ้าแล้วผมเอ้าเดี๋ยวจะไปกดโดนได้ไงวะเนี่ยโอเคเคลียร์หินทางนี้ไปเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะข้ามน้ำครับโดยขี้เกียจสร้างสะพานแล้วนะครับ มันใช้เวลานานนะหรือว่าสร้างดียังไงก็ต้องดูอีกทีนึงนะฮะผมอาจจะสร้างสะพานก็ได้ว่าแต่พี่หมีเลเวลขึ้นนี่นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ1เลเวลนะครับเอาเป็นโจมตีไปนั่นแหละนะฮะแล้วก็เนื้อน่องได้มาเต็มเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะปล่อยให้มันเน่าก็ได้เผื่อจะได้เป็นเนื้อเน่าเอาไปทำเป็นอะไรนะยาสลบนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมน็อต32มันเด้งขึ้นโอเคมันหายไปแล้วนะฮะเคลียร์ตรงนี้ให้โล่งตกใจไฟนึกว่าตัวอัลฟาตัวอื่นมาอีกเอาล่ะโอเคเราจะข้ามน้ำไปโดยข้ามจากฝั่งแถวๆนี้ก็แล้วกันเนาะเออนะฮะตรงนี้มันเป็นที่ราบรุ่มดีนะผมตีมั่วตีมั่วตีอากาศได้ไงได้ไงนะครับเอาล่ะโอเคผมอาจจะต้องขึ้นนกไปดูอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้มาเคลียร์เส้นทางนิดนึงโอเคครับผมว่าผมเคลียร์เส้นทางแล้วล่ะนั่นไงนั่นไงตรงนั้นนะครับโอเคล่ะทีนี้ผมก็เดี๋ยวพี่หมีแฮตเตอร์ป๊อปขึ้นมาใช่บอกว่าแฮตเตอร์ป๊อปแกะอยู่โอเคทุกคนเจ้าเฮ้ยโทษทีทุกคนตามพี่หมีมานะโอเคพี่หมีก็ตามผมมาอีกทีนึงนะ
จออัลฟาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยากแล้วนะครับผมถ้าตอนแรกๆนี้ถึงขั้นอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าเราโอ้ยวิวสวยวิวสวยครับท่านผู้ชมทั้งหลายวิวสวยนะฮะแคปภาพไว้หน่อยหนึ่งภาพนะครับผมแล้วผมต้องกดตัวไหนเอาตัวนี้นะฮะมาที่โล่งๆนี่เลยมาเออนี่ทางไหนมันใกล้ฝั่งมากที่สุดเนี่ยตรงนู้นหมีเลเวล30ไม่อยากไปยกกวนมันนะครับผมเอาล่ะเราเคลียร์ชายหาดแถวนี้ไปนิดนึงโอเคนะครับผมเคลียร์ไป2หน่อนะฮะเอาล่ะเราหิวน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนหยุดโอเคแล้วเราก็จะบินสำรวจสักเล็กน้อยนะครับผมเอาละดื่มน้ำพี่หมีอยู่นี่ด้วยนะครับนกกำลังหาที่แลนดิ้งจอดอยู่นะครับแล้วผมติดอะไรอ๋อก้อนหินก้อนนี้เองโถนะฮะเอาละทีนี้ผมจะวางท่อน้ำก่อนนะครับตรงนี้ก็แล้วกันวางแบบมั่วซั่วนั่นแหละนะฮะแล้วก็ขึ้นมาสูงประมาณนี้นะฮะกับท่อตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเติมน้ำในขวดนะครับนะฮะเก็บเอาไว้กินก็ไม่เสียหลายไงแล้วก็ได้น้ำกินด้วยนะครับผมเอาล่ะขบวนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปดูก่อนนะครับผมโอเคมุมนี้เลยนะฮะกระตุกนิดๆนะครับผมว่ามันปรับภาพให้ซอฟแบบว่าไม่กระตุกแล้วแต่ยังไงมันก็กระตุกอยู่นะในสายตาผมนะแต่ตอนอยู่ที่เขตโซนหิมะเนี่ยมันไม่กระตุกจริงๆน่าจะไม่มีปัญหามีปัญหาตรงเขตพวกที่มันเป็นป่าเยอะๆใกล้สุดผมว่าตรงนี้อ่ะผมต้องพาพี่หมีมาเคลียร์ตรงนั้นแล้วก็กำจัดคาโน่สร้างสะพานข้ามไปนะครับผมเอาละลงจอดแถวนี้โอเคอึ๊บอ่ะถ้ายังไงทุกคนอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวป้าป๋าจะไปเคลียร์พื้นที่นิดนึงถ้าเคลียร์พื้นที่ยังไงเดี๋ยวผมก็ขอตัดแป๊บนึงนะครับโอ้โหขนาดที่กำลังเคลียร์ทางอยู่นะฮะอากาศมันช่างเร็วร้ายเหลือเกินรู้สึกจะร้อนด้วยนะครับกระตุกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะพี่หมีมีหนังไหมเฮ้ยมีกางเกงอยู่แล้วก็มีหนังอยู่ผมว่าผมน่าจะทำเสื้อได้นะเสื้ออ่อนๆนี้ผมว่าทิ้งไปเลยดีกว่าเนาะเราจะเอาเสื้อโอ้ยยกเว้นรองเท้าตัวนี้ดีว่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรองเท้านี่มันคราฟมาจากอันนี้นี่ว่ะที่เราคราฟกันพาร์ทที่แล้วทิ้งไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะเราจะเอาเสื้อหนาๆหน่อยนะครับตอนนี้เรามีเสื้อกับกางเกงแล้วใช่ไหมฮะเรายังขาดรองเท้าหมวกแล้วก็ถุงมือโอเคครับผมรองเท้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเก็บไว้ที่ตัวหมีทำไมล่ะใส่สินะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับอากาศจะได้ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแล้วเอาของพวกชุดหนักๆพวกเนี้ยเก็บไว้ที่ช้างแมมมอธไปเลยพี่ช้างเก็บไว้หน่อยฝากไว้นะครับผมโอเคครับผมเอ้ยตัวนี้เฮ้ยสีมันเหมือนทะเลทรายดีฮะสีออกแบบครีมๆไงโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์เส้นทางนิดนึงนะฮะตัดพาร์ทแป๊บหนึ่งโอเคครับเคลียร์ที่เรียบร้อยแล้วโอ๊ยอะไรมันกระโดดมาเนี่ยฮะให้ตายสิโอ้โหเอาฟินไปด้วยข้างหน้าสเตโกโอเคไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับเราเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกดตัวนี้ทุกตัวตามที่มาไอ้น้องเอ๋ยเดี๋ยวอ๋อคอมปี้เฮ้อล่าคอมปี้ใครขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้อดีไม่สั่งให้แกะมันโจมตีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอันตะมดยักษ์อีกมีมดอีกตามพี่หมีมานะลูกเดี๋ยวพ่อจะเดินนำหน้าไปก่อนนะลูกตรงนี้โขดหินแถวนี้คงจะไม่ติดนะเพราะว่าไม่น่าติดกันทุกคนนะฮะเดี๋ยวก่อนตามมาบ่ชิปหายแล้วไปลุมไปอะไรกันมันลุมมันตุ้มกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเร็วนั่นแหละดีมากนะครับผมตามมาทุกคน ชื่อมันบัง
โอ้ย น่ารักเนาะแต่ละตัวดูมันตามอ้าวนกนกหัวมันสีเขียวเหรอเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเออเฮ้ยสีเขียวเขียวเยอะเนาะแกงผมว่าก้อนหินแม่งไม่ติดมันก็ยังติดได้เนาะ เดินเทินขึ้นไปบนก้อนหินได้อีกโอเคนะฮะเราจะมาหยุดพักกันตรงนี้ก่อนนะลูกๆทั้งหลายเดี๋ยวพ่อจะสรรสร้างสะพานขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะรู้สึกจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับผมเอาล่ะกลับมาเหมือนเดิมหน้าเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนับหนึ่งผมต้องสั่งหมีหยุดแล้วก็สั่งทุกตัวหยุดโอเคนะครับเอ้ยบริเวณแถวนี้รู้สึกมีนกเป็ดน้ำด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะนั่นนกเป็ดน้ำใช่ไหมใช่จริงด้วยฮ่าไข่ทองคำหาได้แถวนี้ด้วยนะครับผมเป็นโอ้โหพอดีเลยเนี่ยแป๊บนึงนะตรงนี้มันจะห่างกันไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมจะตัดคลิปตอนที่ผมสร้างสะพานกันแล้วกันเนาะเจอกันอีกทีตอนสร้างสะพานใกล้เสร็จนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะสะพานของเราก็ได้เสร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้ามจากฝั่งภูเขาไฟไปสู่ฝั่งป่าต้นไม้ยักษ์นะครับผมป่าเรดวูดนั่นแหละเนาะโอเคเราก็เคลื่อนทับจากข้างบนตรงนั้นนะฮะลงมาตรงนี้นะครับแป๊บเดียวเองนะฮะก็มืดแล้วเย็นแล้วนะครับผมคือวันเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับเหมือนกับการดูคลิปนะฮะมันก็ผ่านไปเร็วเช่นกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็จะมืดแล้วนะฮะถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรอถึงตอนเช้าแล้วค่อยออกเดินทางต่อนะครับซึ่งในตอนเช้าก็คงจะเป็นคลิปหน้านั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้นะฮะคือมาเคลียร์แล้วก็พามาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะแป๊บเดียวเองนะครับโอเคงั้นก่อนจบเรามาเพิ่มความสว่างกันดีกว่าว่าไดโนเสาร์เราถ้าเกิดว่าปักไฟทั้งหมดเนี่ยมันจะสว่างไหมนะฮะทั้งหมด7ตัวเนาะก็ปักไป7ทอสก็แล้วกันนะครับผมปักไปเลยปักไปเลยนะครับโอ้อันนี้มีอีกอันนึงนี่ว่าซ่อมโอเคซ่อมได้อยู่นะครับซ่อมแล้วจะเดินช้านะฮะสามารถปักได้หมดเลยนะครับผมแต่ละตัวสุดยอดมากนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็หมีเรานี่ยังไม่ได้ปักยังไม่ได้ปักใจเย็นโอเคปักไปแล้วนะครับผมที่หมีมีอีกอันนึงนะฮะโอเคครบตัวพอดีนะฮะคือทำหน้าที่แทนโอ้โหสว่างอยู่เหมือนกันนะทุกท่านดูครับโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ See you again next time ครับเจอกันเวลาต่อไปนะครับผมคอยดูกันว่าผมจะพาไดโนเสาร์ทั้งหมดกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ